ายังด้วยเอาแล้วเอาแล้วการรับเปิดเลยสวัสดีครับมัลติแคมป์นะครับเหมือนเดิมทุกคำถามมีคำตอบเพื่อนๆสงสัยกันมานะครับถามเข้ามาในไลน์ถามว่าทำไมเวลาใช้มีดแล้วบางทีมันมีการลอกนะครับตามตัวหนังสือที่อยู่บนมีดนะครับผมบอกได้เลยดูง่ายๆเนาะจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่มีดที่มันสกรีนมันจะมีงานสกรีนกับงานยิงเลเซอร์นะครับงานสกรีนคืออะไรเหมือนสกรีนเสื้อคุณเอาสีป้ายขึ้นมาบนผิวโลหะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะลอกมีไหมมีเมื่อโดนการกัดกร่อนของเคมีที่ไปกัดกร่อนมันที่ง่ายที่สุดก็คือเหงื่อในมือของเรานั่นเองนะครับหรือบางทีเอาไปลงน้ำทะเลหรือโดนแรงกระแทกโดนแรงแบบฟุ๊ดมาเงี้ยมันก็จะปาดสีออกไปนั่นเองอาจจะทำให้เกิดการหลุดร่อนได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่างานสกรีนนะดูอีกทีพี่นะดูโลโก้ดิงานสกรีนมันอาจจะมีโอกาสหลุดร่อนได้ซึ่งหนึ่งยี่ห้ออาจจะมีทั้งงานสกรีนงานเลเซอร์ต้องแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อเขาอ้าวตัวนี้เป็นงานยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์คืออะไรคือเหมือนเอาผิวงานมาแล้วก็ยิงเลเซอร์เพื่อขุดผิวออกเนี่ยมันขูดเป็นตัว SGSOG ออกมาเป็นอย่างนี้นี่คืองานยิงเลเซอร์นะครับของมีดยี่ห้อซ็อกตรงนี้เขาก็ยิงเลเซอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางลอกยกเว้นแต่ว่าโดนตะไบถูอย่างเงี้ยตะไบถูมันก็จะล่อนออกไปนะครับแต่โดนเคมีไม่ลอกแน่ๆเพราะผิวมันถูกกัดลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับมันก็เป็นกระบวนการผลิตทั่วไปนั่นเองของแต่ละยี่ห้อแล้วใครสงสัยปัญหาเกี่ยวกับมีดไฟฉายหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะพยายามหามาตอบให้ถ้าไม่รู้เองก็จะไปถามคุณลุงถามมาให้แหละอยากตอบเหมือนกันนะครับสนใจนึกว่าจะให้เรตติ้งยิงคำถามเข้ามาในนี้นะครับมันดีแคม2010นะครับ YouTube มันดีแคม2010 Instagram มันดีแคม2010หรือเพื่อนๆมีความรู้เกี่ยวกับมันรู้อะไรก็ช่วยตอบเพื่อนๆหน่อยในไลน์นะครับบางทีก็มีคำถามมาก็ช่วยผมตอบหน่อยละกันนะครับบางคนก็ขอบคุณมากสำหรับความคิดนะครับสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณมากครับเราทำไมมาจบนี่วะนี่สกรีนกับเลเซอร์